สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารดน้ำผักในตอนเช้าอีกแล้วนะคะรดน้ำด้วยน้ำสาวข้าวเราก็จะเก็บน้ำสาวข้าวไว้ตอนเย็นกับตอนเช้ามารวมกันแล้วเราก็นำมาผสมน้ำเพื่อที่จะรดผักเพื่อนท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยเพียงเรานำน้ำซาวข้าวที่เก็บไว้มาผสมกับน้ำเปล่าอัตราส่วนนะคะแล้วแต่เราก็ได้เลยนะคะเรามีน้ำซาวข้าวมากเราก็ใช้น้ำเปล่ามากหน่อยแล้วก็จะได้รสผักที่เราปลูกไว้แล้วก็ไม้ประดับมีประโยชน์ในการใช้นะคะน้ำซาวข้าวไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้ดีมากเลยนะคะนำมารดผักรดต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรดผักหลังบ้านด้วยนะคะน้ำซาวข้าวเราวันนี้เราผสมไว้เยอะนะคะเราก็มารดผักหลังบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นกะหล่ำปีนะคะตอนนี้เรารดเสร็จแล้วนะคะก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมผักที่เราใช้น้ำซาวข้าวสำหรับในการรดผักนะคะค่ะผักของเราตอนนี้ก็เริ่มออกฝักแล้วนะคะถั่วฝักยาวกะหล่ำปีตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ต้นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากจะลองปลูกผักกะหล่ำปีนะคะก็ลองปลูกได้นะคะถ้าเราไม่ได้เพาะนะคะต้นกล้าเราก็สามารถไปซื้อมาได้นะคะที่เขาเพาะพันกล้าขายนะคะสำหรับวันสวนครัวนะคะก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะต้นกล้าเพราะว่าไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะก็ทดลองปลูกกะหล่ำเหมือนกันปลูกแล้วนะคะก็จะมีกะหล่ำปีที่ปลอดสารพิษไว้กินเองที่บ้านนะคะท่านผู้ชมท่านไหนถ้าอยากจะทดลองปลูกก็ไปซื้อต้นกล้าหรือว่าลองเพาะเมล็ดพันธุ์เองก็ได้นะคะพริกขี้หนูสวนตอนนี้ก็เริ่มมีลูกใหม่แล้วนะคะที่ปลูกไว้เนี่ยค่ะแล้วก็มีมะเขือใส่กระสอบปุ๋ยไว้แบบนี้นะคะตั้งไว้หน้าบ้านเราก็ทดลองปลูกใส่กระสอบบ้างถางบ้างนะคะไม่ก็ทำแปลงขึ้นมาการปลูกผักก็มีการทดลองได้หลายๆอย่างนะคะเราก็จะมีผักที่ปลอดสารไว้ข้างบ้านนะคะเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้ลงมือปลูกก็ทดลองทำได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมผักกาดใกล้ๆนะคะผักกาดที่ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็กอเริ่มติดกันแล้วนะคะเพราะว่าปลูกถี่เกินไปท่านผู้ชมท่านไหนที่กำลังจะปลูกนะคะปลูกห่างกว่านี้นะคะไม่งั้นกอของเขาก็จะมาติดกันแบบนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนปลูกไม้ประดับไม่มากนะคะเราก็ใช้น้ำซาวข้าวตอนเย็นกับตอนเช้ามารวมกันแล้วก็ใส่ชูรส
สัก1ช้อนชานะคะผสมลงไปแล้วก็นำมารดที่ต้นไม้ประดับเขาก็จะแตกกอแตกหน่อดีนะคะค่ะก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะคะประโยชน์ด้วยนะคะในการที่เรามีน้ำซาวข้าวมารดต้นไม้ที่เราปลูกค่ะไม้ประดับก็จะแตกกอดีนะคะค่ะสีของเขานะคะก็จะออกมาสดชื่นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมลองทำดูนะคะไม่เสียหายทดลองได้ค่ะสำหรับสูตรนี้เพราะว่าน้ำซาวข้าวเราก็มีอยู่แล้วชูรสเราก็มีอยู่ในครัวเรือนอยู่แล้วนะคะเราก็นำมาใช้ได้เลยนะคะทดลองดูสัก 2-3 ครั้งก็ได้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะทดลองนะคะทำดูนะคะไม่เสียหายถ้าทำแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปให้กับวันสวนครัวด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ดีก็มาคอมเมนต์ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะนี่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่วันสวนครัวทดลองใช้ดูนะคะใช้แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็คิดว่าดีเหมือนกันนะคะนะคะต้นของเขาก็จะมีความสวยงามวันสวนครัวไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยกับต้นไม้หรอกค่ะเพราะว่าส่วนมากจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ทำเนี่ยค่ะท่านไหนที่เข้ามารับชมช่องวันสวนครัวฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ